ร้อยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ลุยไม่รู้โรยซุปเปอร์แอคทีฟนะครับรายการที่เชื่อมั่นในพลังของผู้สูงวัยที่จะพบกันเป็นประจำทางไทย PBS นะครับแล้วสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยนะครับจะมีผู้สูงวัยที่เราชักชวนให้มาร่วมดำเนินรายการนะครับในทุกๆสัปดาห์นะครับโดยสัปดาห์นี้ก็เป็นหน้าที่ของป้าต้อยธนพรกลิ่นทองนะครับสวัสดีครับป้าต้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงๆป้าต้อยบอกผมว่า คนทั่วๆไปจะเรียกว่ายายต้อยมากกว่าใช่ไหมครับคุณยายคุณยายนะครับจริงๆอายุเท่าไหร่ครับขอโทษทีครับ70ค่ะ70อุ้ยจริงๆโอ้โหนี่ถ้าคุณผู้ชมเห็นนี่รู้สึกว่าผมว่ายังไม่น่าจะถึง70นะแต่เวลาใครถามจะบอกว่า30แล้วครบร้อยก็อีก30ครบร้อยโอ้โหแสดงว่าต้องดูแลสุขภาพดีนะครับก็ด้วยอะค่ะนะฮะครับเพราะว่ายังดูยังไม่ผมว่ายังไม่เป็นคุณยายเนาะน่าจะเป็นคุณป้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกคุณยายต้อยเหมือนกับหลานๆกันแล้วกันนะครับขอบคุณค่ะแล้วตอนนั้นที่รายการนะครับเปิดรับสมัครตอนนั้นทำไมยายต้อยอยากจะมาทดลองเป็นพิธีกรครับก็คิดว่าตัวเองน่าจะมีความสามารถเพราะว่าเรารู้ว่าตัวเรามีประสบการณ์หลากหลายครับน่าจะมาแบ่งปันได้นะคะครับแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองแก่เลยครับเพิ่งจะ70เท่านั้นเองโอ้โหนะครับจริงๆลุยมิรุโรยนี่ก็เคยนำเสนอเรื่องราวของผู้สูงวัยที่เป็นมุสลิมเนาะหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับแต่นี่ป้าต้อยนี่น่าจะเป็นท่านแรกที่มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการดีใจค่ะดีใจมากเลยค่ะครับเพราะว่าตัวคุณยายเองเนี่ยก็ไม่คิดเลยว่าอันแรกก็คือไม่คิดว่าจะได้รับคัดเลือกครับแล้วก็ได้เชิญมาเป็นพิธีกรอย่างนี้ค่ะอืมครับนี่ก็เป็นน่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับค่ะใช่ค่ะเข้าสู่ช่วงสูงวัยไอดอลนะครับปกติช่วงนี้ครับยายต้อยก็จะเป็นช่วงที่เรานำเสนอเรื่องราวของผู้สูงวัยจากทั่วประเทศนะครับที่ยังคงมีศักยภาพแล้วก็เป็นต้นแบบของผู้สูงอายุที่ยังใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงครับวันนี้เราไม่ได้ไปไหนไกลนะครับเพราะว่าวันนี้สูงวัยไอดอลของเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของคุณยายต้อยนั่นเองนะครับคุณยายต้อยนี่ต้องบอกว่าเป็นทาสแมวตัวยงนะครับที่บ้านมีแมวกี่ตัวครับยายต้อย22ตัวค่ะ22ตัวนะครับเขาเป็นแมวจรค่ะเขาเป็นแมวหาบ้านผ่านทาง Facebook แล้วก็คุณยายก็เห็นเขาตั้งแต่ปี57ก็เริ่มสะสมใช้คำว่าสะสมนะครับเริ่มไปเก็บมาไปรับอะค่ะไปรับตัวก่อนครับเริ่มมาทีละตัวค่ะมีชื่อเริ่มต้นด้วยคำว่าไข่หมดเลยใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นพี่น้องแมวตระกูลไข่ไข ส่วนจะมีไข่อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเชิญค่ะมาคุณยายจะพามาแนะนำให้รู้จักน้องๆตระกูลไข่ลูกอ้าวเอาคนนี้ก่อนเลยหนูชื่อไข่ไก่ครับเป็นเด็กดาวหนูเป็นเด็กดาวซินโดรมครับมาลูกคนนี้ชื่อพี่ไข่พะโล้ลูกพี่ไข่พะโล้เป็นแมวยักษ์ประจำบ้านลูกคนนี้สาวสวยประจำบ้านลูกน้องไข่ตูนคนนี้ชื่อไข่ข้าวลูกคนนี้ชื่อไข่เป็ดคนนี้มาจากตลาดทุ่งครุคนนี้ชื่อไข่ดาวคนนี้ขออาหารฝรั่งกินนะลูกคนนี้น้องไข่ต้มครับไข่เจียวค่ะไข่นกลูกไข่นกนี่มาจากรามอินทรามาจากที่จอดรถรามอินทราคุณยายต้อยแมวตระกูลไข่ค่ะตัวแรกมันสีส้มแล้วคุณยายเห็นคุณยายมันน่าจะชื่อไข่หวานก็เลยตั้งชื่อไข่ใบแรกไข่หวานลูกค่ะแล้วก็จะไข่มาจน
น่าจะสัก30ไข่ถ้านับรวมๆแล้วกับแมวเนี่ยค่าใช้จ่ายน่าจะนับหลายแสนอยู่กับ7ปีเต็มๆสำหรับแมวตระกูลไข่นะลูกค่ะไม่เคยคิดที่จะเลี้ยงแมวสวยลูกเป้าหมายแรกคือทำยังไงพวกเขาจะได้กินอิ่มนอนอุ่นทำยังไงพวกเขาจะไม่ต้องมีนามสกุลต่อท้ายว่าแมวจรหาบ้านอยากให้เขาเป็นแมวที่มีบ้านอยากให้เขาถูกอุ้มอยากให้เขามีคนเช็ดหูมีคนเกาคอให้นั่นน่ะลูกเป้าหมายแต่เช้าเนี่ยคุณยายตื่นตีสามครึ่งเนาะหลังจากที่ละหมาดเสร็จก็จะเข้าห้องแมวก็ตักขี้ก่อนตักขี้ตักฉี่ทิ้งเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอาหารทำความสะอาดถาดทำความสะอาดที่นอนกวาดห้องเขาถูห้องเขาเพื่อนเพิ่งถามเมื่อวานนี้เองว่าเลี้ยงแมวเยอะๆเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยลูกอาจจะด้วยเราทำเป็นกิจวัตรประจำวันด้วยเราทำเพราะใจเราอยากที่จะทำเราไม่ได้ถูกบังคับถึงเราจะมีเป็นคนอยู่คนเดียวนะลูกแต่มันเหมือนมีอีกตั้ง20ชีวิตอะอยู่ในบ้านน้ำลายเราไม่หมูดอะลูกเราได้คุยได้พูดกับเขาและอย่างนึงแมวช่วยรักษาใจคนแก่นะลูกเวลาเราเอาเขามานั่งแล้วลูบหัวเขาเกาคอเขาเนี่ยมันสื่อถึงกันนะลูกมันเป็นความสุขมันก็ทำให้เราผ่อนคลายได้ปลดปล่อยเขาให้เราด้วยนะลูกเขาให้ความสุขกับเรากับคนสูงวัยไข่พะโล้ฉี่ไม่ออกก็เลยส่งโรงพยาบาลมีเลือดต้องแอบถามหมอลูกว่าไม่วิกฤตนะคือก็อาจจะรักเขามากอยู่โรงพยาบาลเป็น10วันมั้งลูกกว่าจะรับกลับมาบ้านนี่แหละลูกเพราะว่าพี่โล้ป่วยเลยทำให้คุณยายได้ย้อนกลับมาคิดว่าเราเมตตาอย่างเดียวไม่ได้เพราะเราประมาทด้วยเราคิดว่าเราเลี้ยงเขาดีอาหารดีสิ่งแวดล้อมดีแต่วันหนึ่งเขาป่วยขึ้นมาเราพร้อมไหมลูกที่เราจะควักจ่ายเป็นฝีมือด้วยเป็นความภูมิใจด้วยลูกที่ว่าคนแก่จะ70แล้วยังนะยังสามารถที่จะสร้างรายได้จากเศษวัสดุด้วยลูกแล้วมันอินเทรนด้วยแล้วมันก็ใบเดียวในโลกนะเพราะว่าแต่ละใบนี่ไม่ซ้ำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะโหนี่ถุงผ้าพวกนั้นนี่คุณยายทำเองหมดเลยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะ 100% เลยเนาะจะเอาวัสดุเหลือใช้เนี่ยมาทำให้มันเกิดรายได้เพราะว่าเมื่อแมวมันเยอะขึ้นเนี่ยลูกค่าใช้จ่ายมันมากขึ้นจริงๆแล้วสปอนเซอร์หลักก็คือลูกสาวเขาให้ค่าใช้จ่ายของแมวมันไม่แฟร์สำหรับน้องเพราะว่าคุณยายเป็นคนไปรับมาเลี้ยงทั้งที่เขาบอกว่าพอแล้วโรคงอกแมวนี่ควรจะหยุดได้แล้วโรคงอกแมวค่ะโรคงอกแมวแล้วนี่ทำมาทั้งหมด60ใบนี่ขายหมดไหมครับหมดค่ะอย่างรวดเร็วร้านที่เขาขายทรายเนี่ยค่ะเขาก็ไปลงให้เขาก็มีลูกค้าก็แห่แหนกันมาซื้ อส่งเคอรี่กันทุกวันค่ะสนุกสนานค่ะค่ะวันนี้ผมเห็นแมวแต่ละตัวนี่อยู่น่าจะอยู่กันมานานๆทั้งนั้นเลยนะครับ10แมวจะอายุยืนถึง19ปีนะคะ19ปีแล้วตัวที่อยู่กับคุณยายนี่กี่ปีครับ17ปีค่ะ17ปีที่เขาตายไปค่ะน่าจะผูกพันกันโอ้ร้องไห้เลยค่ะนะฮะแมวตัวนี้เป็นแมวตัวแรกของบ้านเราครับเขาอยู่ในทุกช่วงเวลาของลูกสาวคนเล็กค่ะคือพูดง่ายๆโตมากับพร้อมๆกับลูกสาวเลยใช่ไปเยี่ยมน้องกันลูกปะไม่โดดนะลูกพี่ร้อนอยู่เฉยๆ
ไปเยี่ยมน้องกันลูกไปถามน้องซิน้องไปวิ่งเล่นบนดาวแมวสนุกไหมทางนี้ลูกน้องอยู่นี่ลูกน้องอยู่นี่ด้วยลูกตรงนี้คือที่น้องนอนลูกคุณยายเอาน้องมานอนไว้ตรงนี้ตรงนี้มีทั้งหมดห้องตรงนี้2ตัวลูกตรงนี้อีก2ตัวอยากทำให้เขาจนวาระสุดท้ายลูกก็จะซื้อดินปลูกต้นไม้มาเทดินปลูกต้นไม้ลงไปก่อนแล้วก็โรยปูนขาววางร่างวางดอกไม้แล้วก็เอาดินกลบอีกทีนึงแล้วเราก็เอาฝานี้มาปิดเอาไว้ค่ะเพื่อเราก็กันเนาะไม่ให้หมาเหมือมาคุ้ยค่ะเขาอยู่ในความทรงจำตลอดค่ะจำได้ทุกตัวมันก็เหมือนกับความทรงจำของเราทั้งหมดอยู่ตรงนี้เกี่ยวกับพวกเขานะลูกมีชีวิตก็อยู่ในห้องนี้ไม่มีชีวิตก็อยู่บริเวณนี้ค่ะแมวตัวแรกคือน้องลายเนี่ยก็ร้องไห้อาจจะผูกพันมากรักมากแต่ตอนหลังเนี่ยด้วยวัยของเราด้วยแล้วก็ด้วยที่เราเห็นเขาตายมันก็ทำใจได้อะลูกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนาะในชั่วชีวิตของเจ้าคุณยายก็ทำดีที่สุดที่ให้กับเจ้าแล้วแล้วก็เจ้าก็ไม่ได้ตายอย่างโดดเดี่ยวเจ้าไม่ได้ตายอย่างแมวจรเจ้าตายอย่างท่ามกลางความรักของคุณยายคุณยายไม่ได้มองว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงนะลูกแต่คุณยายมองว่าเขาเป็นสมาชิกในบ้านวันนี้คุณยายตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าคุณยายไม่ได้เลี้ยงพวกเขาถ้าคุณยายออกไปข้างนอกแล้วกลับเข้ามาบ้านมาเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าบ้านมันจะเหงาขนาดไหนในวันนี้คุณยายไม่ได้มีความสุขนะลูกคุณยายมีสันติสุขในหัวใจจากการเป็นมือบนจากการเป็นผู้ให้จากการพอเพียงจากการแบ่งปันคุณยายอยากจะฝากลูกๆนะลูกถ้าใครที่จะรับแมวมาเลี้ยงเนี่ยอยากให้ตระหนักให้ดีๆลูกว่าแมวหนึ่งตัวเนี่ยอายุมากกว่า10ปีมันมีค่าใช้จ่ายวันที่คุณยายรับเขามาเนี่ยเพราะคุณยายคิดแค่ไม่ใช่เราแล้วใครคุณยายคิดแค่นี้โดยที่คุณยายไม่ได้คิดต่อไปว่าแล้ววันหนึ่งถ้าเขาป่วยมันมีค่าใช้จ่ายก็เลยอยากที่จะให้สิ่งที่คุณยายได้ทำหรือได้ผ่านมาเนี่ยเป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับลูกๆที่จะรับแมวมาเลี้ยงอย่าทำอย่างคุณยายเอาแค่พอกำลังที่เราจะดูแลเขาได้เราต้องถามตัวเราเองว่าเราดูแลเขาได้ไหมเอาละครับเข้าสู่ช่วงสูงวัยไปให้สุดนะครับวันนี้ไหนๆพิธีกรร่วมของเราก็เป็นมุสลิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เที่ยวน่าจะเกี่ยวข้องกับมุสลิมนะครับยายต้อยจะพาไปเที่ยวกาดนัดจีนยูนานค่ะเป็นชุมชนมุสลิมที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กาดนัดจีนยูนานของเรานะครับของเราเป็นตลาดเก่าแก่ดั้งเดิมนะครับชุมชนชาวมุสลิมนะครับที่นี่ก็จะมีสินค้าหลากหลายนะครับเวลาเราพูดถึงภาพจำเกี่ยวกับชาวมุสลิมเราก็นึกถึงทางใต้เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งจริงๆชาวมุสลิมนี่ก็อยู่ทั่วประเทศแหละแต่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเวลาเราเห็นว่าอยู่ทางเหนือและที่สำคัญยังเป็นคนจีนด้วยใช่ไหมครับทางใต้ก็จะเป็นมุสลิมมาลายูค่ะ
ทางเหนือก็จะเป็นมุสลิมซึ่งมาจากจีนยูนานค่ะค่ะมีมัสยิดทั่วประเทศไม่ใช่มีเฉพาะทางใต้ทางแม่สอดก็จะเป็นมุสลิมซึ่งมาจากพม่าเขาเรียกเบลกรีค่ะแล้วก็มีจากทางเหนือก็มีพวกปาทานด้วยค่ะคือมาจากปากีสถานค่ะเป็นลูกเป็นลูกครึ่งพวกนี้ก็จะมาค้าวัวค้าแพะค่ะกาดนัดจีนยูนานนี่ก็ถือว่าเป็นชุมชนที่เขาจะเรียกกันว่าชุมชนบ้านห่อนะครับตั้งอยู่ที่ถนนเจริญประเทศซอย1ตำบลช้างคลานจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละครับพอได้ชื่อว่าเป็นกาดหรือว่าเป็นตลาดนะครับยายต้อยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีของขายเยอะแยะและหนึ่งในนั้นก็คือของกินเขาบอกว่าของที่นี่ของกินขึ้นชื่อแล้วก็เป็นของแปลกๆด้วยใช่ไหมครับหากินที่ไหนไม่ค่อยได้เนาะเมนูแรกเป็นโรตีแกงเนื้อแกงแพะแกงไก่แกงถั่วซึ่งจะเป็นสไตล์ของบังคลาเทศแน่นอนค่ะจัดหนักจัดเต็มเรื่องเครื่องเทศมันจะเป็นโรตีซึ่งจิ้มกินเอาโรตีฉีกแล้วก็จิ้มกับแกงนี่นะครับค่ะซึ่งก็จะมีอยู่ที่นี่ครับอย่างสไตล์บังคลาเทศเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นกันใช่ไหมครับไม่เหมือนไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันยังไงครับยายต้อยอันนี้ก็จะหนักที่เครื่องเทศจะหนักที่เครื่องเทศค่ะครับเหมือนกับทางอินเดียครับมาถึงเมนูที่สองครับยายต้อยเมนูนี้ก็เห็นว่าแปลกแล้วก็หาทานที่ไหนไม่ค่อยได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นอะไรครับอันนี้เป็นเมนูกินเล่นครับเป็นขนมทำมาจากข้าวโพดเอาไปบดแล้วก็มาผสมกับแป้งแล้วเอามาจี่จี่ในกระทะเหมือนกับจี่โรตีอย่างเงี้ยค่ะครับเป็นเมนูซึ่งหากินยากค่ะเขามีชื่อเรียกเป็นภาษาจีนด้วยนะครับเขาบอกว่ามีชื่อเรียกว่ายี่หมีปิงนะครับยี่หมีปิงค่ะครับซึ่งถ้าหากว่าใครอยากจะลองชิมนี่ก็ต้องไปที่กาดแห่งนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าหากินที่ไหนไม่ค่อยได้เป็นขนมข้าวโพดทอดค่ะตรงตัวเลยค่ะเป็นข้าวโพดหวานมะม่วงแล้วมาทอดค่ะถ้าเป็นคนจีนก็เรียกยี่หมีปิงถ้าเป็นคนเมืองก็ตรงตัวเลยข้าวโพดหวานถ้าเป็นไทยใหญ่ก็ข้าวแขกโคหลายภาษาค่ะจุดเด่นความอร่อยเหรอคะใส่ใจแล้วก็สดมาถึงอาหารอีกชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็หน้าตาแปลกๆนะครับยายต้อยฮะเป็นอะไรครับอันนี้ชื่อว่าขนมเส้นพม่าค่ะก็จะเป็นขนมจีนเรานี่แหละค่ะกินกับน้ำยาครับซึ่งมีความพิเศษก็คือผสมหยวกกล้วยด้วยเขาเลยเรียกน้ำหยวกเรียกกันน้ำหยวกนะครับอย่าไปเรียกผิดว่าเป็นน้ำหนวกนะครับต้องเรียกน้ำหยวกนะครับอันนี้ดูข้างนอกแล้วก็จะเหมือนกับน้ำแกงขนมจีนราดด้วยน้ำแกงปลาแบบที่เราเห็นกันทั่วๆไปนี่นะครับอันนี้เขาบอกว่ากินคู่กับถั่วทอดเป็นแผ่นๆนะครับแล้วก็ไข่ต้มด้วยครับอาหารนี้ก็หน้าตาไม่ค่อยได้เคยเห็นที่ไหนนะครับยายต้อยเพราะมันเป็นอาหารพม่าค่ะนี่นอกจากอาหารการกินที่หน้าตาแปลกๆที่เราหาที่ไหนไม่ค่อยได้นะครับยายต้อยยังที่ตลาดอันนั้นยังขายพวกบรรดาของสดด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเช่นเนื้อแพะครับเนื้อน้ำค้างเนื้อน้ำค้างเหรอครับค่ะเนื้อน้ำค้างนี่ก็คือการถนอมอาหารอย่างหนึ่งซึ่งจะถนอมเนื้อวัวสดนะคะแต่เราจะมาตากน้ำค้างครับค่ะใช่ครับเขาบอกเป็นเนื้อที่นำไปตากกับน้ำค้างไว้นะครับเป็นการถนอมอาหารของคนจีนยูนานนะครับเขาบอกว่าถ้าจะทำให้อร่อยนี่ต้องทำในช่วงหน้าหนาวนะครับยายต้อยและนี่นอกจากเนื้อน้ำค้างก็ยังมีผักดองของดองต่างๆนะครับแล้วก็มีบรรดาสินค้าที่มาจากโครงการหลวงก็มีจำหน่ายที่นั่นด้วยเหมือนกันนะครับโอ้ดูตลาดนี้น่าสนใจมากนะครับยายต้อยนี่ผมไปเชียงใหม่ตั้งหลายทียังไม่เคยแวะไปที่ตลาดนี้เลยก็เชิญชวนนะคะถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวเชียงใหม่วันศุกร์วันเสาร์มันจะเป็นตลาดเช้าเข้าไปดูของแปลกนะคะไปลองชิมอาหารแปลกๆที่นี่ดูเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงเปิดค่ะตอนเที่ยงนะครับก็สามารถแวะเวียนไปได้ใช่ครับเพราะว่าตลาดบางทีไม่ใช่แค่เรื่องไปชิมอาหารไปซื้อของอย่างเดียวบางทีเราไปดูเรื่องวัฒนธรรมต่างๆก็สนุกแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงห้องเรียนสูงวัยครับวันนี้น่าสนใจมากนะครับยายต้อยเพราะว่าวันนี้จะเป็นการสอนเกี่ยวกับการทำเมนูอาหารทางเลือกให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องไปทำคีโมเดี๋ยวนี้คนเป็นมะเร็งกันเยอะใช่นะครับคือพอรู้ว่าป่วยเป็นมะเร็งนี่มันก็ไม่อยากพอรู้ว่าป่วยอ่ะลูกก็ไม่อยากกินอะไรละใช่ครับแล้วนี่ต้องเป็นอาหารพิเศษใช่สำหรับคนเป็นมะเร็งที่กำลังทำคีโมใช่ครับจะได้กินง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแล้วก็เมนูส่วนผสมต่างๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับ
ป่วยมะเร็งนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ให้ยาเคมีบำบัดนะคะมักจะได้รับผลข้างเคียงในการให้ยานะคะมีอาการปากเป็นแผลเบื่ออาหารนะคะแต่อาหารก็เป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นฟูร่างกายและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงเพื่อต่อสู้กับฤทธิ์ยาเคมีบำบัดนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำเมนูอาหารง่ายๆนะคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งสับที่ให้ยาเคมีบำบัดอยู่นะคะวิธีการทำนะคะก็น้ำมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาต้มนะคะแล้วก็เห็ดหูหนูขาวแล้วเอามาซอยนะคะปลาเก๋าเราลวกไว้ก่อนนะคะทีนี้เครื่องต้มยำเดี๋ยวเราจะน้ำมะเขือเทศนะคะมีประโยชน์ในการต้านมะเร็งนะคะเนื่องจากมะเขือเทศนะคะมีไลโคปีนนะคะซึ่งเป็นสารต้านมะเร็งนะคะแล้วนอกจากนี้นะมะเขือเทศยังช่วยลดริ้วรอยนะคะเนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่าน้ำมะเขือเทศบางคนไม่ชอบทานนะคะเมื่อเราเอามารวมกับเครื่องต้มยำแล้วก็จะเหมือนว่าเราได้ทานต้มยำนะคะแต่ว่าได้รับประโยชน์จากมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวประมาณ5นาทีนะคะเพื่อให้น้ำมันข้นขึ้นนิดนึงนะคะค่ะระหว่างนี้นะเราก็เติมหอมใหญ่ลงไปนะคะระหว่างที่เราเคี่ยวตัวน้ำมะเขือเทศนะคะเราเคี่ยวจนน้ำมะเขือเทศข้นแล้วนะคะเราก็เติมเนื้อปลานะคะเนื้อปลานี่ก็คือใส่เนื้อปลาอะไรที่ชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาดอรี่ปลากระพงนะคะเติมลงไปเพื่อเพิ่มโปรตีนนะคะเนื้อปลาเราก็เอาไปลวกไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันเละแล้วก็เห็ดหูหนูขาวนะเห็ดหูหนูขาวสับตะไคร้แล้วก็ข่านะคะขั้นตอนสุดท้ายปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะและมะนาวทีนี้นะคะผู้ป่วยที่มีผลข้างเคียงปากเจ็บนะคะเราอาจจะไม่ต้องใส่พริกนะหรือว่าไม่ต้องหั่นนะคะเพราะว่าถ้าหั่นแล้วจะทำให้มีรสเผ็ดออกมานะคะใส่เป็นเม็ดลงไปหรือว่าไม่ใส่เลยก็ได้นะคะแต่ว่าต้มยำนี้ก็คือมันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆนะคะเพื่อทำให้เราช่วยให้เราเจริญอาหารมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็คือเป็นวิธีทำง่ายๆนะคะเนื่องจากบางคนอยู่บ้านคนเดียวหรือว่าไม่มีแม่บ้านนะคะจะได้ทำวิธีนี้นะคะเรียบร้อยค่ะครับวันนี้หมดเวลาของลุยไม่รู้โรยแล้วนะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับยายต้อยสนุกไหมครับสนุกค่ะนะครับหลากรถหลากรถนะครับแต่หายตื่นเต้นยังครับนี่ค่ะ นะครับตื่นเต้นตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะครับเอาละครับก็มาพบกันใหม่ได้นะครับทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ครับเราเริ่มกันที่ตีห้าครึ่งนะครับก็พบกันทางไทย PBS นี่นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะชมรายการย้อนหลังก็สามารถเข้าไปชมกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ของไทย PBS หรือเข้าไปที่ YouTube ก็ได้ยายต้อยใช้ YouTube เหมือนกันใช่ไหมฮะครับก็พิมพ์คำว่าลุยไม่รู้โรยก็สามารถไปดูเรื่องราวของลุยไม่รู้โรยตอนเก่าๆได้นะครับวันนี้ผมกับป้าต้อยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ